นี้เหมาะสำหรับสาววายและชาววายคนไม่วายดูได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะเอ๊ปะมาตึ้ง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 หนึ่งสองสามอ่ำกลิ่นปลาแบบเต็มจมูกสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ MasterChef โซนัสเซวันนี้เขาเป็นถึงเชฟระดับประเทศ2คนที่จะมาร่วมแข่งขันกันในรายการนี้นั่นก็คือเชฟคิมอนและเชฟคอปเตอร์ทำไรแล้ววันนี้เมนูที่เราจะให้คุณทั้งสองคนทำก็คือเมนูยำโควิดเวิร์กฟอร์มโฮมก็มีแล้วอันนี้ฟอร์มโฮมพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วฮะถ้าพร้อมแล้วใครเป็นคณะกรรมการครับชั้นไงชั้นอุ้ยก็มีแต่เชฟปุ้งเชฟป้อมอันนี้เชฟโซใช่มาเชฟโซมาเชฟปะตาตึ้ง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 ชาวจังไหมครับผู้ชายเดี๋ยวนะนี่รายการมันดูไม่นี่แล้วตอนแรกมันดูรายการมันน่าจะถึงตั้งแต่มีพิธีกรชื่อโซนั่นน่าจะถึงงงเหมือนกันเนอะดมชิมก่อนดมแล้วน้ำปลาน้ำปลาเป็นสูตรอะไรอีกทางฝั่งนี้อย่างแรกคือการปรุงน้ำยำก่อนเป็นสิ่งที่ถูกต้องอันนี้คุณกำลังทำอะไรทำน้ำยำน้ำยำรสสตรอเบอรี่หรอเดี๋ยวลองดูดูแบบดูแบบเขามีความครีเอทอันนี้ตอนนี้คะแนนความครีเอทของเขาเนี่ยนำคุณไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยตลาดเลยทำแบบนี้ใส่แบบแกล้งเหมือนเปลือกมะนาวทำแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะไม่ดูเขาค่อนข้างอ่ะนี่ทำใส่หมูแล้วนะคุณเขาเริ่มใส่หมูสับลงไปแล้วนะฮะอย่ากดดันฝั่งคุณคอปเตอร์เนี่ยก็เพิ่งจะใส่น้ำตาลลงไปใช่ปะเนี่ยใช่หรือมันคือน้ำปลาเมื่อกี้ชิมแล้วว่ามันหวานปลาหมึกคุณเลือกยังไงคะที่ฉันเห็นคุณเลือกอยู่คุณเลือกมันยังไงเลือกชิ้นสวยๆนะ ไม่มีการเลือกของสดหรอกเราได้วัตถุดิบมาจากร้านระเบียงแซ่บครับนั่นไงซึ่งร้านระเบียงแซ่บเนี่ยสดทุกอย่างแน่นอนเฮ้ยเสร็จแล้วหรอคุณกินมันคุณทำเร็วไปไหมหรือเปล่าทางฝั่งนี้เพิ่งจะผสมน้ำยำจัดจานยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวจัดจานน้ำยำนั่นไงรสชาติมันเป็นยังไงถ้าสมมติอร่อยอ่ะมันต้องรู้ว่าอร่อยแล้วเมื่อกี้มันมองหน้าแล้วมันปรุงเติมเธอว่าสตรอเบอรี่กับหมูสับปลาหมึกกุ้งเข้ากันไหมเข้ากันได้เพราะว่ามันสามารถยกมาเป็นของหวานใช่ไหมถ้าผสมเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เครื่องเทศหรือว่าผักพวกนี้ให้มันเยอะหน่อยผมว่าแต่พวกยำส้มโอ่ะเขาก็เอามาทำเป็นยำได้ทุกคนดูกันจันนะนี่การชิมครั้งที่2ของคุณไม่แย่แต่มันไม่ดีถ้ามันดีมันต้องพูดว่าดีปรุงเพิ่มมีการปรุงเพิ่มเกิดขึ้นแล้วไม่อร่อยนะคุณว่าตอนนี้รสชาติเป็นยังไงคะไม่เผ็ดสักทีงงมากพอแล้วเห็นแล้วใช่เพราะว่าถ้าเธอใส่เข้าไปจะต้องทำการบี้มันให้เขาไหวเธอให้โยนจากอีกเข้าไปแล้วก็ชิมแต่น้ำแล้วมันจะเป็ดได้ยังไงอ่ะนี่นะคะสีของผมนี่น่ากินนะดูดิดูดิแล้วเมื่อกี้ชิมดูว่าอร่อยดีนะโอ้ยเราใส่หมูให้หมดเลยดีกว่าแต่เราสร้างสตึกตรงนี้ไม่เดี๋ยวคุณใส่ไปพี่ดิเดี๋ยวผมปรุงเพิ่มไงนี่จะปรุงเพิ่มอีกเริ่มแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร้านเริ่มกินไม่ได้ละเฮ้ยบ้าบอกินได้ปกติร้านอาหารเขาใส่กุ้งกันกี่ตัวเธอใส่เลยเพราะวันนี้ระเบียงแซ่บจัดให้เธอเต็มมากเธอจะใส่เท่าไหร่ก็ได้เพราะอะไรไม่ชอบปลาหมึกไม่ชอบปลาหมึกอะไรเป็นสัตว์ส่วนตัวใส่น้ำตาลอีกแล้วตั้งชื่อยำนี้นะฮะออเตอร์ว่ายำพริกยำทำเสร็จแล้วทั้งสองคนช่วงโควิดเนี่ยคือโควิดจะเป็นช่วงที่แบบว่าเราต้องกักตัวอยู่บ้านทั้งนั้นใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าอาจจะอยากหาวัตถุดิบใหม่ๆอะไรใหม่ๆมาลองแบบว่าผสมผสานก็เลยเห็นว่าเอ้ยมันมีสตรอเบอรี่ซึ่งมันเป็นผลไม้ที่มันมีนะมีรสแบบเปรี้ยวๆหวานก็เลยแบบเออลองเอามาทำเป็นแบบน้ำยำยำนี้ว่าเป็นยำที่เป็นยำของความรักยำที่ใช้วัตถุดิบที่เรียบง่ายและรสชาติระดับพัฒนาการหรือตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ที่ทำให้ทุกคนใจแสดงถึงความรักในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ละอย่างและหัวใจที่ผมมอบให้กับพี่โซครับท
ฉันต้องกินมันจริงเหรออ่ะฉันขอตัดสินจากภายนอกก่อนความคิดสร้างสรรค์ฉันให้คุณของเธอเพราะว่าเขามีความคิดที่มันแปลกจากอย่างอื่นไปมีการเอาน้ำของสตรอเบอรี่มาทำมันก็คือมีความแตกต่างครับผมอยากสร้างสรรค์ส่วนคุณเนี่ยเป็นยำที่ไม่คิดอะไรเลยอย่างง่ายๆมันเป็นยำที่ง่ายมากใครๆก็ทำได้แต่มันก็คือตอบโจทย์ใช่โจทย์ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาแต่รสชาติอันนี้ต้องวัดกันอีกทีนะไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันรสชาติเนี่ยเราจะให้ทุกๆคนที่อยู่ในห้องเนี้ยชิมรวมถึงเราด้วยมาเลยและตัดสินตึกเอาตั้งดีครับแล้วบอกรีบไงพร้อมแล้วเดินนี่และนี่ก็คือผลงานของเชฟคิมมอนพร้อมแล้วหรือยังคะทุกคนเอาแล้วครับผมถามว่ามีการขำมันเกิดขึ้นมาอร่อยใช่ไหมเยี่ยมจะพูดอ่ะต่อไปชาชิมของคุณมันดูเข้ากันไหมลองดูอาจจะเข้ากันก็ได้ยิ้มเหมือนกันเป๊ะเลยวะสองอันเรียงเช่นเดียวกันเลยอ่ะฉันได้คำตอบแล้วในระหว่างนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเจนวายในซีรีส์เดินทางมาถึงใกล้จะตอนจบแล้วคู่ของเธอมันมีความพิเศษยังไงบ้างหลังจากนี้นะครับด้วยความที่ว่ามันชื่อเรื่องวัยรุ่นวัยรักนะพี่โซคือหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยก็เป็นแฟนกันแล้วนี่เอ้ยมันดูแบบจะลงเอยกันแล้วนี่ก็ดูแบบว่าเป็นแฟนระยะทดลองแต่ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนในอนาคตเรายังไม่รู้ว่าชะตากรรมของทั้งคู่เนี่ยอาจจะต้องไปเจอเธอพูดถึงชะตากรรมมันดูเหมือนกันมีการตายกันเกิดขึ้นเอ้ามันถึงขั้นชะตากรรมมีคนตายถึงได้เราอ่ะหมอกี้ตายจบเลยนะถ้าหมอกี้ตายคือสหายเลยนะนางเอกของเรื่องนี้นายเอกของเรื่องนี้สหายกันไม่ได้นะแล้วก็รอยที่คอหายแล้วหรือยังหายแล้วรอยที่คอรอยนั้นแต่งเอฟเฟกต์เหมือนหรือทำขึ้นมาจริงๆก็ดูจริงครับเดี๋ยวก่อนไอ้รอยที่คอคุณโดนคนอื่นดูเดี๋ยวเนี่ยผมเหมือนลืมอีกแล้วนะเธอโป๊ะอีกแล้วนะชอบอะไรที่สุดในตั้งแต่ EP 1ถึง EP 4จริงๆชอบเยอะมากชอบที่ไหนแล้วชอบฉากเรือ49บรรยากาศมันดีได้เห็นสะพานได้เห็นวัดได้เห็นอะไรแล้วก็แบบมีฉากเต้นรำมีคนสีวันนี้ที่เป็นแบบอันดับหนึ่งของประเทศอะไรเงี้ยมาสีวันนี้ให้เราอะไรเงี้ยรู้สึกอิ่มมากเชื่อกับมันมากรู้สึกท็อปเลอร์เป็นเมียอยู่ครั้งหนึ่งเลยผมชอบ EP 6เพราะ EP 6เป็น EP ที่มันค่อนข้างจะหนักแบบตัวละครเธอจะเห็นนะแต่ต้องจานใครวะเธอไม่อยากคุยด้วยอยากรู้เลยว่าจานใครเห็นแล้วจะต้องที่กินแล้วอ่ะเธอไม่อยากคุยต่อแล้วอ่ะอยากตัดสินแล้วเรียนว่าพี่โซเก็บทรงเก่งมากเลยนะฉันถึงยิ้มแบบนั้นตอนไหนสิไหนคือชอบแทบทั้ง EP เลยเพราะว่ามันเป็น EP ที่เปิดมาด้วยความวุ่นวายจริงๆของเกือบทุกตัวละครแล้วเป็น EP ที่แบบทุกตัวละครมันแบกรับความเสียใจแบกรับความเครียดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่านักแสดงทุกคนอะเล่นออกมาแล้วก็แสดงถ่ายความออกมาได้ดีแต่จริงแล้วถือว่าในปีนั้นในการถ่ายทำมันถ่ายทำแค่เฉพาะถ่ายทำก็สามสี่รอบแล้วตอนซ้อมอีกสี่ห้ารอบตอนซ้อมคือแบบเราต้องสื่อสารกับผู้ช่วยผู้กับผู้กับด้วยเพราะงั้นเนี่ยเราออกไปเป็นตัวละครไม่ได้แล้วเราต้องซ้อมจุดนั้นนะแต่ถ้ามันมีแอร์หลอกเข้ามาช่วยเรามีเหตุการณ์เข้ามาช่วยเรามี acting ของไอ้หมอกิจเข้ามามันมีอะไรเข้ามาปุ๊บมันก็ทำให้เราอินไปกับมันได้แต่ตอนซ้อมมันเขินมากถ้าทีเห็นเบื้องหลังได้เห็นผมแล้วก็ขอผมเสียสะครานสุดๆแต่สิ่งที่เราชอบที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้คืออะไรปะอะไรฮะเกมพระราชาว้ายโยนก่อนโยนมาทำไมเนี่ยไม่สงสัยแล้วนะว่าสัมภาษณ์อะไรเอาไปไหว้หลักตลอดเวลาเลยวิ่งเข้าใจแล้วอย่างนี้เองว้าวเหรอวันนี้ยอดมาข้างหลังโอ้ยมันจะเป็นอะไรกันงั้นคำแรกสำหรับฉันเป็นพระราชาคำแรกของคุณก็คือหยิกแก้วไม่ขอไม่หยิบถามโจ๊ะเราเนี่ยนะกลัวหยิบแก้มแบบหยิบแก้มแบบให้ดูแบบเป็นคนผลักกันชิว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 อันนี้ชิวชิวเราเพลงก็คือไม่มีให้ตอนที่คนจะเป็นคู่กันที่คนจะรักกันเดี๋ยวดิเดี๋ยวอยากเล่นเดี๋ยวอยากเล่นเดี๋ยวคำที่สองนะฮะทำหน้าแบ๊วโอ้โหแบ๊วที่สุดหนึ่งสองสาม
วนอ่ะบอลลวนกูลีนแบบถ้าทำไม่ได้ให้ไปหลายคนวิ่งแบบกู้หลังมันต้องแนวแบบอินเนอร์แบบไปเลยแบบแมวแมวแมวเดี๋ยวฉันให้อินเนอร์เธอคือแมวน้อยตัวหนึ่งที่เจ้าของกลับบ้านมาแล้วเจ้าของเดินมาแล้วเธอทำหน้างงหนึ่งสองครับผมว่าให้ผ่านไปได้ได้ปะได้ได้ผ่านแล้วดีใจเลยมันผ่านกันเลขมันต้องขอบคุณทำไมของผมโดนอะไรแบบนี้ทำไมเธอมันไม่อยู่ที่โชคชะตาของเธอที่เธอได้จับขึ้นมาอ่ะทำไมมันมีแต่คำไม่ได้หรอข้อนี้คือยิ้มหวานยิ้มหวานสมมติว่าผมมีตัวช่วยเป็นไรพี่คอปเตอร์ต้องยิ้มให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาละห้าสี่3 2 1วันนี้โอ้เก่งอ่ะเกียร์นะเราเคยทำได้ปะเคยเราก็ถือว่าทำได้ทำได้พี่ทำได้ปะฉันทำไม่ทำไม่เล่นลองดู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 คำนี้มีสลับหนึ่งคนสั่งให้สั่งคืออะไรนี่ก็ไม่คิดว่าจะเขียนจริงบอกว่าให้ฉันเขียนคำว่าจกคราวเธอไม่ใช่เธอต้องเป็นคนจกคราวขอเพลงแบบโอยไปในแบบเซ็กซี่ดูสบายผ่านอะไรคือจกด่าเรายังได้ไงเนี่ยออนแอร์ได้หรือออนแอร์ได้ที่คุณคอปเตอร์จับได้ก็คือการกินน้ำปลาโอ้โหแค่นี้พอแค่กินน้ำไม่กินน้ำหนึ่งสองสามจับนี่ไงคะอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปากของเธอตอนนี้กินปลาแบบเต็มจมูกเลยใช่แต่น้ำปลาสองก็ต้องกินน้ำปลาไงปลาเต็มจมูกเลยเครื่องแอลกอฮอล์ไปก่อนเครื่องไปทั่วปากเลยทั่วปากเลยและจำใหม่ได้ไหมอะไรอ่ะไหนๆเขาดูหน่อยให้จำใหม่ได้ไหมไหนๆเขาดูหน่อยจำใหม่อันนี้มันซอฟผมรู้ไม่มันไม่ซอฟอ่ะเธออยากทำก็ล่ะไม่เอาไม่ได้เธอต้องตัดสินเลยอ่ะเธอเลือกผมจำใหม่มันคืออะไรเดี๋ยวจับก่อนเดี๋ยวไปดูอ่ะคำสุดท้ายของคุณคิมมอนก็คือแต่แน่ๆ30 วิจ้องตาคอปเตอร์10 วินาทีจับเวลาค่ะอันเนี้ยง่ายมากบอกเลยจ้องตากันโดยไม่ยิ้มไม่หัวเราะนะอย่าพึ่งสิมันรีบเหลือเกินอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 10ไม่ใช่เลยนะตาแห้งหมดแล้วเมื่อกี้ถือว่าผ่านถือว่าผ่านง่ายมากง่ายเออง่ายง่ายเรียกว่าก็คือน่ารักมากสำหรับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็อันนี้เป็นเกมที่อยู่ในซีรีส์ด้วยแต่ก่อนที่เราจะจากกันจ้ะเราจะต้องตัดสินเฮ้ยผลงานไปเลยนะคะเราเริ่มยังแต่ตัดสินผลงานการเป็นเชฟของเธอทั้งสองคนคนแรกค่ะพี่มดให้ใครให้คุณคิมมอน1 คะแนนพี่ฝนให้ใครคะคิมมอนพี่โจ้ค่ะตาป้องของเราใครเลี้ยงเบียร์ผมเฮ้ยตัดติดตื่นผมแล้วเลือกใครคะคิมมอนพี่หนุ่ยค่ะพี่หนุ่ยอีกหนึ่งตาป้องคิมมอนครับเฮ้ยส่วนฉันจากใจจริงเลยฉันเลือกคอปเตอร์ฉันว่ารสชาติของคอปเตอร์อ่ะมันกลมกล่อมเว้ยแต่ของคิมมอนน่ะเธอไม่ได้คลุกให้มันแบบคือตอนฉันกินอ่ะมันจืดแล้วมันมีกลิ่นของแบบสรรพสัตว์ที่อยู่ในนี้สรรพสัตว์ฉันเลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วพอฉันมากินจานนี้ไม่มีความแบบรสชาติชอบอ่ะคนที่แพ้ของเราก็คือจะต้องทำไมไม่มีอะไรไม่ได้หวังลงโทษแค่มีความแพ้ความชนะจัดใจก็ได้เองเออเป็นแผลในใจลึกๆแบบว่าต่อไปคุณก็ไม่สามารถทำอาหารได้แล้วนะคะสรุปคุณคิมว่าเป็นคนชนะนะคะสุดท้ายเราฝากละกันฝากพวกเราด้วยละกันนะครับคิมคอปเลยครับก็เราก็พยายามจะสร้างผลงานที่ดีแหละแล้วก็
แล้วก็จะไปมีผลงานเรื่อยๆนะครับซีซั่น2ซีซั่น3พวกเราก็ยังอยู่เนาะแล้วก็จะมีผลงานใหม่ๆอยู่ไว้อยู่ไม่ไม่ได้ถามแบบเออยังอยู่เนาะคือแบบพูดด้วยกันแล้วก็คือไลฟ์แบบเจนวายแหละมันเป็นละครที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยทุกวันนี้มันก็เป็นหนึ่งซีรีส์ที่ช่วยขับเคลื่อนความเท่าเทียมของเพศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ดีแล้วก็ดูได้มั่นใจว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยติดตามได้ทางไอทีวีที่บอกกันนะครับแต่ว่าดูสดคนที่ดูทันเนี่ยก็วันพุธ4:50ช่อง3เบอร์33นะครับจบแล้วเราลาไปด้วยเพลงนี้มันไม่มีเหตุผลที่คนจะเป็นคู่กันมันไม่มีเงื่อนไขวันนี้ขอบคุณชุดสวยๆจากคิมมอนโฮมคอปเตอร์โฮมและโซซัสโซเซโฮมด้วยนะครับที่แต่งมาจากบ้านขอบคุณร้านอาหารระเบียงแซ่บนะครับผมที่ให้ยืมสถานที่ในวันนี้วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับสตรอเบอรี่จากไร่ป้ายเอิงนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับกุ้งนะครับจากแม่น้ำโหนะตัวนี้ตอบไม่ได้ครับเอาละขอบคุณครับแล้วเจอกันโอกาสหน้านะครับอ่ะเราพบกันใหม่นะคะรายการของเรานะคะจะออนแอร์ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา25 นาฬิกาขึ้นไปกับรายการโซซัสโซเซมันฝากติดตามกดกระดิ่งออกกดติดตามออกวันนี้สวัสดีครับจบนี้จริงเด็ดจริงจริงสั่งเกินเวลาจริงหรือว้าวใครปิดไฟข้าไม่ชอบดับไฟใครแบ็คเอารายการพี่ต้องมีการไฟดับทุกทีเลยแล้วที่ผมมาใช่ไหมคราวที่แล้วก็ไฟดับใช่ไหมที่หอการค้าได้แต่อยู่ไปบูล่าสุดแล้วรอบนี้ให้เบอร์เดย์ใครดีอ่ะไม่มีไม่มี